ฮัลโหลสวัสดีครับแล้ววันนี้เราก็กลับเข้ามาอยู่กันในเกมคาร์พาร์กิ้งมัลติเพเยอร์กับผมโคเนล่านะครับแล้ววันนี้ผมจะมาจัดทรงรถกระบะแดกสนามนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยเราสามารถจัดทรงล้อที่มีขนาดไม่เท่ากันได้แล้วนะครับผมมันเหมาะกับการที่จะเอามาจัดทรงเป็นพวกแนวรถแดกอะไรแบบนี้นะฮะผมก็รอแบบอัปเดตนี้มานานแล้วนะจริงๆก็รอมาตั้งแต่แบบมันอัปเดตรถกระบะ Toyota Revo คันนี้เข้ามาแล้วแต่มันไม่อัปเดตเข้ามาสักทีก็เพิ่งจะอัปเดตเข้ามาล่าสุดนี่แหละนะครับก็เลยจะขอมาลองจัดทรงดูสักหน่อยว่าถ้าแต่งออกมาแล้วเนี่ยมันจะสวยหรือเปล่านะครับผมเป็นแนวแดกสนามไม่ใช่สเปซเฟรมนะครับสเปซเฟรมเนี่ยมันจะเตี้ยแบบโอ้โหลากไปกับพื้นเลยอันนั้นจะเป็นแบบแนวสเปซเฟรมแต่ผมจะจัดเป็นแนวแบบเขาเรียกว่าแดกสนามทั่วไปแล้วกันนะผมขอเรียกเป็นแดกสนามทั่วไปแต่มันก็ไม่ใช่รถที่จะเอาไปขับบนท้องถนนได้ปกตินะมันเป็นรถแดกสนามโดยเฉพาะอะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมนะก็ใช้เป็น Toyota Revo คันนี้เลยจริงๆก็สามารถเอากระบะคันอื่นไปทำได้นะครับผมแต่ผมใช้เป็น Revo นี่แหละเพราะว่ามันน่าจะเข้ากับสไตล์การจัดทรงรถกระบะแดกมากที่สุดละเพราะว่ามันเป็นรถไทยไม่ใช่สิมันเป็นรถที่มีอยู่ในไทยไงก็ผมจะมีการแต่งลงแต่งลายด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะฮะอาจจะไม่ได้แต่งแบบว่าลายที่สวยแบบจัดๆเลยอาจจะไม่ขนาดนั้นเพราะว่ามันจะเสียเวลาไปมากนะครับผมจะจัดแค่แบบให้มันเป็นฝาโปร่งดำอะไรแบบนี้ธรรมดาทั่วไปเหมือนที่เราเคยแต่งกันเป็นประจำแล้วก็ใส่สติ๊กเกอร์นิดๆหน่อยๆอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมลองเข้าไปจัดล้อให้ดูกันแบบสดๆกันก่อนเลยก่อนที่จะไปทำการแต่งรถจริงๆนะฮะนี่ฮะอันนี้จะเป็นแบบยังไม่ได้จัดทรงล้ออะไรเลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนผมอยากจะลองอันนี้ว่ะเดี๋ยวผมคันนี้มันใส่หมออะไรหรือเปล่าวะไม่ได้ฮะผมอยากจะลองแต่งเป็นแนวสไตล์ตำรวจดูอะไรแบบนี้ ปรากฏว่าไม่ได้โอเคนี่ฮะการจัดทรงล้อนะครับผมก็ถ้าปรับเป็นตัว R นะครับผมนี่แล้วก็สามารถปรับให้ล้อหลังนี่มันนี่มีขนาดเล็กขนาดใหญ่ได้เนี่ยทรงแนวรถกระบะแดกสนามมันก็จะเป็นทรงประมาณนี้ล้อหลังมันจะใหญ่ๆหนาๆปรับใหญ่สุดทุกอย่างเนี่ยหน้ากว้างครับหน้ากว้างนี่ก็ต้องแบบว่ากว้างให้สุดไปเลยส่วนล้อหน้าเนี่ยจะเป็นแนวเล็กๆก็ปรับเป็นตัว F ก่อนเพราะว่า F เนี่ยมันคือฟอนต์ก็คือข้างหน้านั่นเองข้างหน้าเนี่ยมันจะเล็กนะครับผมนี่ล้อเล็กแบบนี้เลยประมาณนี้เนี่ยทรงมันจะประมาณนี้แหละที่ผมจะมาจัดทรงในวันนี้แต่มันก็ถ้าดูเพลินๆแบบนี้มันก็อาจจะไม่สวยใช่ป่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่แบบว่าพวกลายพวกสติ๊กเกอร์ฝาโปร่งดำอะไรแบบนี้เข้าไปมันก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยสวยมากสักเท่าไหร่เดี๋ยวเอาไว้มารอดูตอนที่ผมแต่ง I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby I have a taste All the highs and the lows No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you Will choose to stay Through all the pain I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away
ซิงของเราเดี๋ยวเข้าไปดูกันในนี้ผมก็จะแต่งประมาณนี้ไม่ได้แต่งอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมใส่สติ๊กเกอร์เล็กๆน้อยๆแล้วก็จัดทรงล้อให้มันเป็นแนวรถแดกจะสังเกตได้ว่านี่ครับล้อหน้ามันจะมีขนาดที่เล็กกว่าล้อหลังพอสมควรเลยรถแดกทรงก็จะประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าในการออกตัวของรถแดกเนี่ยมันต้องใช้การขับเคลื่อนล้อหลังดังนั้นล้อหลังมันต้องควรที่จะใหญ่กว่าล้อหน้าอ่ะหนาด้วยใหญ่ด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ปรับแบบว่าเอาซะแบบล้อใหญ่ขนาดมหึมาเลยอันนี้คือทรงมันจะไม่สวยนะครับผมเน้นให้ทรงรถมันดีด้วยอ่ะนี่ปรับประมาณครึ่งๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปดูกันในเกมสำหรับเซตจูรถคันนี้เนี่ยผมไม่ได้เซตอะไรเลยนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้จะเอาไปวิ่งแบบโอ้โหกระจุยกระจายโอเคมาแล้วครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในด่านซิตี้หนึ่งนะฮะโอ้โหจะสังเกตได้ว่าเห็นแต่คนเล่นรถบัสกันเต็มเซิร์ฟเลยแม่ขอท้ารถบัสแข่งสักหน่อย อะไรเนี่ยมาเบิร์นยางรถแดกเพื่อความสมจริงว่าต้องเบิร์นยางรีโวทำไมเสียงมันแบบนี้วะเนี่ยเสียงเปลี่ยนไปหรอทำไมไม่มีควันนะควันไม่มีแฮะมาฮะรถบัสปะทะกระบะแดก เอาเบรกข้างโอ้ยเอาวะตายกี่วีครับนี่ฮะ11วินาทีโอ้ยรถบัสอะไม่เข้ามาง่ายหรอกผมว่านู่นไงกับเพิ่งจะเข้ามาเฮ้ยแต่นะเสียงกระบะรีโวมันเปลี่ยนไปอ๋อมันเขาน่าจะปรับเสียงเครื่อง 400,000 ใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เครื่อง 400,000 เนี่ยเสียงมันก็จะไม่ดังแบบนี้นะเห็นไหมเป็นเสียงใหม่เป็นเสียงเครื่อง 400,000 ใหม่เฉพาะน้องเป็นไงกระบะพี่เท่ป่ะน้องทรงแดกเลยแข่งบ้าอ๋อมีการบีบแต่ทักทายด้วยบีบ3ชาติด้วยนะมีการบีบแต่3ชาติด้วยอันนี้รถใครมาจอดอยู่เนี่ยมีคนอยู่ไหมแหมโคตรเฟี้ยวรถพี่สวยป่ะน้องเฮ้ยเดี๋ยวเราท้าแข่งสักหน่อยมาๆ R32 ก็ได้ดิมาอุตส่าห์จัดทรงมาโคตรเท่โคตรหล่อโคตรตึงแล้วมันก็ต้องมีการแบบว่าทดสอบแข่ง400เมตรบ้างอะไรแบบนี้อะไรของเขาก็ไม่รู้เว้ยรอตั้งนานกว่าจะได้แข่งไปสูสีเฮ้ยเจอ JDM ไม่ไหววะฮะไม่ไหววะห่างกัน1วิกว่ามาทุกคนตอนนี้ก็ได้ย้ายด่านมาที่ด่านไฮเวย์ละเมื่อกี้วุ่นวายหน่อยโอเคเรามาดูรีวิวที่เราแต่งไปสักหน่อยละกันนะครับผมรีวิวแบบ Full HDทุกคนก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้คะแนนในการแต่งของผมด้วยแล้วกันอันนี้ก็ไม่ได้แต่งแบบจริงจังอะไรมากมายนะจริงๆแต่งแบบจริงจังก็ไม่ได้สวยหรอกเออก็ไม่ได้อยากจริงจังมากอ่ะนะ อันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนะอันนี้เป็นตำรวจสภ.อะไรเนี่ยตำรวจ GCV NOP คืออะไรอ่ะสงสัยเขาจะเขียนภาษาอังกฤษแบบงงๆนิดนึงฝาโปร่งคาร์บอนอ๋อตำรวจฝาโปร่งคาร์บอนบ้าหรือเปล่าไอ้ไซเดี๋ยวเรามาดูรถเราดีกว่าส่งกระบะแดกส่งมันได้เลยคือล้อนี่คือได้เลยครับล้อแดกก็มันต้องล้อแบบนี้เอาว่ามีคนเดินมาดูว่าผมจนเลยนะประเด็นตั้งชื่อแบบอยากให้ผมเอารถให้อะไรแบบนี้หรือเปล่าเอ้าจำผมได้ปะเนี่ยทำไมเดินมาแบบนี้ผมจนอะไรเนี่ยบ้าไปแล้วเป็นผู้ชายแต่ทำตัวละครเป็นผู้หญิงแบบนี้ก็ไม่เอานะครับอย่าไปหาโกของคนอื่นนะอย่าเหมือนผมนะไม่เอาไม่ดีเออจริงๆที่ผมแต่งมาเนี่ยผมไม่ชอบตรงนี้เลยว่ะไม่ชอบตรงดาวเนี่ยเออผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันใส่แล้วมันไม่สวยเลยผมว่าไม่ใส่น่าจะดีกว่าเออไม่ใส่น่าจะเท่กว่าด้วยซ้ำแต่รู้สึกว่าทรงล้อหลังสูงไปนิดนึงนะแต่ทำไมตอนที่ผมปรับในโรงรถของผมมันไม่สูงขนาดนี้วะแต่พอเข้าเกียร์มาแล้วทำไมทรงรถมันสูงแปลกโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปแข่งสักนิดนึงแล้วกันเพื่อเป็นการทดสอบทรงแดกว่าถ้าแต่งทรงแดกมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องแบบเอาไปแข่งอะไรแบบนี้มันจะเป็นยังไงแต่ผมต้องหาแบบว่าโอ้โหรถบัสอะไรเนี่ยกรุงเทพมหานครทั่วประเทศวะ
กรุงเทพมหานครทั่วประเทศหรือยังเอาเรื่องจัดอันนี้คือเดี๋ยวพี่แกจะติดบออะไรมากมายวะนะโอ้โหดูรถหัวล่างได้ติดบอมาเปิดเอาซะลำคาญเลยจังหวะนี้ผมจะแข่งใครได้บ้างวะขอท้ายแข่งสักคันหนึ่งเอาเป็นแม็กดาเลนคันนี้ก็ได้นี่ไหมแม็กดาเลนมีคนท่าอยู่วะเอาเป็นใครดีจอดโชว์ตรงนี้เลยฮะผมจะจอดโชว์กระบะซิ่งฮะเอาเป็นรถตำรวจสภ.ก็ได้นี่มาสภ.ไหนเนี่ยตำรวจยังเขียนไม่ถูกเลยนะตำรวจยังเขียนไม่ถูกเลยอันนี้มันตำรวจเลยแบบอุ้ยเครื่องอะไรวะทำไมเครื่องดังเหมือนเครื่องโรตารี่เลยมาโอ้ยออกตัวหายบอกแล้วกระบะทรงแดกมันก็ต้องเจอกับกระบะทรงแดกอะไรแบบนี้เอาเปล่าแก้มือเปล่าแก้มือไหมโอ้ไม่แก้มือวะแก้มือหน่อยนะแก้มือไม่ใช่อะไรนะไม่มีเพื่อนแข่งนะครับไม่มีเพื่อนแข่งแก้มือหน่อยอะเบิร์นยางรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลองเบิร์นยางดูอะไรแบบนี้ไงว่ามันจะเป็นยังไงโอ้ยเสียงใหม่ผมชอบอะทุกคนชอบเสียงใหม่ปะเครื่อง 400,000 ของเขาน่าจะเป็นเครื่องอันนี้ปะเครื่อง 200,000 ปะเสียงเป็นเสียงของเครื่อง 200,000 ออกโอ้ไปแล้วตะไคร้เอาหัวล่างไปจอดขวางทางไว้ปะเนี่ยแบบนี้ก็กินฟรีเลยสิครับ8ปีป่ะเอาว่าลงมา8วิเฉยกระบะส่งแดกของเราในวันนี้โอเคครับทุกคนครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมกับการมาจัดทรงรถกระบะทรงแดกสนามนะครับผมก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะชอบคลิปนี้หรือเปล่านะก็ฝากคอมเมนต์ให้คะแนนการแต่งทรงแบบนี้ด้วยแล้วกันทุกคนคิดว่าทรงแบบนี้เท่หรือเปล่าหรือว่าชอบแบบทรงแบบทรง A อะไรแบบนี้ก็คอมเมนต์มานะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวรอคอยมาเจอกันใหม่ในเกมคาร์พาร์คิ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ